สวัสดีครับเทนโนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มีเทคนิคในการคบคนเอาจริงๆแล้วในการคุยกับผู้ชายมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าคุยยังไงให้ได้ใจผู้ชายนะครับผมก็ไปกันกรองมาจากประสบการณ์อีกเช่นเดิมนะฮะเอามาฝากสาวๆประมาณ 4-5 ข้อด้วยกันว่าเรื่องอะไรบ้างที่เวลาเราคุยต่อให้เป็นคู่ที่จีบกันก็ตามหรือคบกันแล้วก็ตามหรือเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ตามเนี่ยเวลาเราคุยอะไรกันเนี่ยมันจะทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกแบบไม่ขวางหรือไม่นำไปสู่เหตุการณ์ทะเลาะเนี่ยนะฮะมันควรจะเป็นเรื่องสนทนาอะไรที่มันเป็นเหล่านี้ที่ผมเลือกมา 4-5 ข้อนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะฮะผมอยากให้สาวๆเนี่ยรู้จักการชวนหนุ่มๆของคุณเนี่ยคุยในเรื่องที่เขาสนใจนะฮะต่อให้คุณสนใจหรือไม่สนใจก็ตามแต่ถ้าคุณสนใจเขาอยากได้ใจเขาเนี่ยคุณต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรนะฮะอย่างผู้ชายบางคนชอบทำอาหารนะฮะคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องทำอาหารแล้วก็ชวนเขาคุยในเรื่องนี้หรือบางคนชอบคุยในเรื่องหน้าที่การงานของเขานะฮะคุณก็อาจจะเปิดคำถามให้เขาได้มีโอกาสเล่าในเรื่องหน้าที่การงานของเขาแล้วคุณก็แค่ฟังแล้วก็เอาง่ายๆอวยไปด้วยกับสิ่งที่เขาพูดนะฮะยิ่งถ้าคุณชมเขาได้นะครับในสิ่งที่เขาเล่ามาหรือเขาพรีเซนต์มาว่าเอ้ยเขาทำอันเนี้ยเก่งหรือเขามาทำให้คุณแล้วมันออกมาดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วคุณฟังแล้วคุณชมเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นนักชมที่ดีห่อหมกตามได้ดีเนี่ยนะฮะผู้ชายจะชอบนะฮะสัญชาตญาณทางเพศผู้ชายเนี่ยนะครับผมจะบอกเลยทุกคนเนี่ยจะมีความหลงตัวเองไม่มากก็น้อยแต่ทุกคนมีนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ชายจะชอบได้รับการชื่นชมการยอมรับในสิ่งที่เขาทำแล้วก็คำชมคำยอเนี่ยถ้าคุณพูดไปได้ด้วยความจริงใจนะฮะไม่ได้เสแสร้งแบบว่าโค้ชบอกให้ชมพูดแล้วมาก็ชมเรื่องเลวเรื่องอะไรก็ชมหมดไม่ได้นะฮะมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วความจริงใจด้วยนะฮะเวลาจะชมเขาหรือจะอวยเขาหรือแบบว่าให้เขาเล่าอะไรมาแล้วมันดีมันชอบมันอะไรเงี้ยหรือมีเรื่องที่คุยกับเขาได้รู้เรื่องเนี่ยต้องศึกษาเขานิดนึงว่าแฟนของเราหรือคนที่เราคบอยู่หรือสามีเราเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเขาชอบฟังเราพูดอะไรหรือชอบให้เราฟังเฉยๆไหมหรือชอบให้เราสนับสนุนความคิดเขายังไงเนี่ยเราต้องไปให้ถูกทางนะฮะอีกเรื่องนึงนะฮะที่เวลาชวนผู้ชายชมและจะสนุกอย่างตัวผมเองเหมือนกันนะฮะผมผู้ชายแต่ละคนเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ที่มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวมีความไม่รู้จักโตนะฮะบางคนจะมีของสะสมนะฮะบางคนจะมีของเล่นหรือมีอะไรที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษเนี่ยถ้าเราสืบรู้มาได้ว่าเขาชอบอะไรเนี่ยแล้วบางทีเราอาจจะหารูปหรือหาของอะไรพวกที่เขาชอบเนี่ยมาให้เขาหรือมาคุยกับเขาได้เนี่ยมันจะสนุกนะฮะผู้ชายบางคนชอบโมเดลอย่างเงี้ยบางคนชอบพวกรถแข่งบางคนชอบสะสมอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยถ้าคุณรู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วคุณดึงประเด็นเหล่านี้มาคุยหรือว่าไปเอารูปมาจาก Facebook จาก Pinterest หรืออะไรก็ตามในสิ่งที่เขาชอบอ่ะผู้ชายบางคนชอบถ่ายรูปคุณเอาเรื่องกล้องมาถามเขาอยากถ่ายรูปเป็นสอนหน่อยสิว่ากล้องรุ่นเนี้ยมันใช้ยังไงเหมือนให้เขาได้แสดงภูมิในได้พูดในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยบางคนเก่งคอมพิวเตอร์เอาโน้ตบุ๊กไปเลยเธออันเนี้ยฉันโหลดโปรแกรมไม่เป็นเธอทำให้หน่อยสิแล้วพอเขาทำเสร็จเอ้ยขอบคุณเดี๋ยวเลี้ยงข้าวหรือเลี้ยงกาแฟอะไรเงี้ยมันเป็นเทคนิคทำให้คุณเนี่ยมีเรื่องคุยกับเขาได้มากขึ้นคุณต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรเขาบ้าสิ่งไหนแล้วคุณไปในสายในทางที่เขาชอบเขาจะคุยกับคุณได้อย่างพังผูเลยนะฮะยิ่งถ้าคุณไปเจอหนุ่มที่มันเนิร์ดที่พูดไม่ค่อยเก่งคุยไม่ค่อยเก่งเนี่ยแต่พอคุณชงเข้าไปในเรื่องที่มันตรงกับสิ่งที่เขาสนใจอยู่หรือที่เขาชอบอยู่เนี่ยเขาจะปลื้มคุณมากนะฮะอย่างผู้ชายบางคนอย่างเงี้ยบ้ากัจเจ็ตนะฮะบ้ากัจเจ็ตชอบสะสมพวกโทรศัพท์พวกของแบรนด์เนมหรือแต่งรถหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณไปถูกทางอ่ะสมมติคุณเห็นเขาว่าเขาชอบแต่งรถแล้วคุณไปบอกว่าเนี่ยอยากจะติดฟิล์มติดกระจกหรือติดอันนู้นอันนี้ที่มันเป็นแกดเจ็ตรถยนต์เนี่ยให้เขาแนะนำให้เขาพาไปให้เขาพาไปติดหรืออะไรเงี้ยเผื่อเขาติดให้คุณฟรีอีกต่างหากนะฮะถ้าเขาชอบคุณเหมือนกันนะครับต้องรู้ว่าชอบอะไรแล้วเข้าไปให้ถูกเรื่องถูกช่องทางแล้วการสนทนาของคุณกับเขาเนี่ยมันจะราบรื่นแล้วมันจะสร้างความประทับใจให้ผู้ชายว่าผู้หญิงคนนี้ชอบเหมือนเราเนี่ยผู้หญิงคนนี้สนใจในเรื่องที่เราสนใจนะมันรู้สึกดีแล้วก็อยากคุยกับคนคนนี้นะฮะอีกเรื่องนึงที่ผู้ชายคุยด้วยแล้วเขาจะแฮปปี้คืออย่างเรื่องกีฬานะฮะเรื่องกีฬาหรือกิจกรรมอย่างผู้ชายบางคนชอบดูบอลเนี้ยถ้าคุณสามารถนั่งดูเขาได้โดยที่คุณไม่แสดงสีหน้าเบื่อหน่ายรำคาญเนี่ยมันจะสนุกเขาจะรู้สึกสนุกว่ามีเพื่อนดูนะฮะแล้วคุณอินไปกับเขาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่บางทีผมจะบอกว่าอันนี้มันยากสำหรับผู้หญิงก็เอาเป็นว่าอย่าไปทำท่ารำคาญหรือรังเกียจเวลาเขาดูบอลหรือบางคนเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยนะฮะ
แต่ถ้าคุณไปเจอผู้ชายใสออกกำลังกายชอบไปวิ่งจ็อกกิ้งชอบไปปั่นจักรยานชอบเข้ายิมแล้วคุณไปกับเขาด้วยเนี่ยนอกจากที่คุณจะได้ใจเขาแล้วนะผมบอกเลยคุณยังได้หุ่นดีได้สุขภาพดีมาด้วยอย่างเมื่อคุณไปยิมกับเขาเนี่ยคุณเล่นอุปกรณ์ในยิมแมชชีนต่างๆไม่เป็นเนี่ยให้เขาสอนเลยทำออนแอร์ทำออนแอร์ให้ผู้ชายสอนนั่นสอนนี่อะไรเงี้ยสนุกด้วยกันอ่ะเขาไปชอบไปปั่นจักรยานคุณก็ไปปั่นจักรยานกับเขาเลยให้เขาเลือกให้ว่าจักรยานรุ่นไหนดีต้องใส่เสื้อผ้ายังไงแต่งตัวไปปั่นจักรยานด้วยกันทุกอาทิตย์จะต้องมีไปต่างจังหวัดเพื่อไปปั่นจักรยานหรืออะไรเงี้ยนะฮะเอาตัวเราอะเข้าอยู่ในกิจกรรมของเขาแล้วก็สนุกกับมันอย่าคิดว่าเราทำเพราะว่าเราอยากเอาชนะหรือเป็นหน้าที่หรือโดนบังคับให้ทำนะฮะเขาชอบอะไรเราเพียงแต่ว่าเราเปิดใจยอมรับแล้วสนุกไปกับสิ่งที่เขาชอบเนี่ยนอกจากคุณจะมีเรื่องคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ทะเลาะกันแล้วเนี่ยนะฮะคุณยังได้ใจเขาไปด้วยว่าเออผู้หญิงคนนี้เข้ากับเราได้อยู่กับเราได้ไปทำอะไรด้วยกันพูดคุยกันมันสนุกด้วยกันได้โดยที่พอถึงเวลาต่อไปในภายภาคหน้าเขาอยากเล่าอะไรในสิ่งที่เขาชอบเขามีเรื่องอะไรที่บางทีเขาไม่ต้องไปเล่าให้คนอื่นไม่ต้องไปเล่าให้เพื่อนแล้วเขาก็อยากเล่าให้คุณซึ่งเป็นแฟนฟังเพราะคุณอินกับเขาสนุกกับเขาไปได้ในทุกๆเรื่องนะฮะอันนี้ก็ปรับนิดนึงทัศนคติความคิดแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอ่ะก่อนที่จะหมดจบเรื่องวันนี้ผมจะบอกว่ามีบางเรื่องนะฮะที่ต้องห้ามเลยนะฮะในการสนทนากับผู้ชายที่มาจีบกับแฟนกับสามีกับคนรักเนี่ยพวกเรื่องการเมืองเรื่องศาสนานะฮะเรื่องอะไรก็ตามที่มันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งนะฮะหรือบางคนชอบเร่งรัดความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็ไม่ควรคุยนะฮะหรือบางคนชอบแบบว่าพูดเรื่องเงินพูดเรื่องปัญหาชีวิตมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ควรต่อให้มีปัญหาจริงๆเนี่ยต้องหาช่องทางหาจังหวะในการพูดที่มันเหมาะสมไม่ใช่พูดอยู่ตลอดเวลาพูดอยู่ทุกวันฉันมีปัญหาอย่างนั้นฉันขาดเงินฉันขาดแคลนขอเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันทำให้ผู้ชายจะรู้สึกกลัวยิ่งถ้าจีบๆกันแล้วคุณเป็นมนุษย์ดราม่ามนุษย์แซดเด็กแซดนะฮะมาเจอหน้าก็เศร้าแล้วเงินไม่มีผ่อนนั่นไม่มีผ่อนนี่ไม่มีใช้หนี้ไม่มีอะไรเงี้ยผู้ชายจะคิดแล้วเฮ้ยจะมาจับหรือเปล่านะวันเจอก็จะพูดแต่เรื่องเงินหรืออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังหรือบางคนมาเจอผู้ชายโอ้ยนินทาเพื่อนให้ผู้ชายฟังนินทาข้างบ้านนินทาเจ้านายลูกน้องให้ผู้ชายฟังเนี้ยผู้ชายก็รู้สึกโอ้โหผู้หญิงคนนี้ทำไมวันเอาแต่ด่าคนอื่นจริงๆแล้วจิตใจเขาเป็นคนยังไงนะฮะการเลือกเรื่องสนทนากับคนที่เข้าคนที่เราจะคิดจะคบจะรักหรือสามีเราหรืออะไรเงี้ยนะฮะบางทีต้องกันกรองให้ดีนะฮะอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันคุยได้ทุกเรื่องบางเรื่องมันก็คุยไม่ได้ทุกเรื่องนะครับบางเรื่องก็ต้องเอาไปคุยกับเพื่อนบางเรื่องต้องเอาไปคุยกับพ่อแม่บางเรื่องต้องเอาไปคุยกับที่ทำงานไม่ใช่ว่าทุกเรื่องเราจะสามารถคุยกับแฟนเราหรือสามีเราได้ต้องเลือกเรื่องสนทนาให้เป็นแล้วชีวิตรักของคุณเนี่ยจะทะเลาะกันน้อยลงแล้วรักกันแนบแน่นมากขึ้นนะฮะอยากรู้เคล็ดลับพวกนี้นะฮะผมมีสอนไว้หมดเลยในคอร์สออนไลน์ของผมนะฮะคอร์สอ้อนแอดวานซ์นะฮะมันไม่ใช่การสอนอ้อนอย่างเดียวแต่มันยังสอนทักษะการใช้ชีวิตให้คุณด้วยให้คุณรู้จักการพูดจาการเข้ากับคนไม่ใช่เฉพาะกับแฟนกับผู้ชายแต่กับเพื่อนร่วมงานกับคนรอบตัวในสังคมเนี่ยมันจะทำให้คุณมีเสน่ห์แล้วก็รู้จักการวางตัวรู้จักกาลเทศะถ้าสนใจอยากเป็นผู้หญิงที่เก่งและมีเสน่ห์และชนะใจคนได้รอบตัวเนี่ยนะฮะก็ต้องมาเรียนคอร์สออนไลน์อันใหม่ของผมที่ชื่อว่า On Advance นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ใครมีคำถามสนใจคอร์สหรืออยากปรึกษาหารือเรื่องบนเตียงเรื่องชีวิตรักเรื่องอะไรนะฮะไลน์นี้แหละฮะ @trainerweek อย่าลืมมี @ข้างหน้าด้วยนะครับทักทายมาคุยกับผมได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าตอบช้าแปลว่าคิวยาวนะฮะแต่ยังไงผมตอบให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเราเจอกันครับจะทำอย่างไรให้ผู้หญิงหน้ามองชวนมองหน้าคบหาหน้าเข้าหาหน้าค้นพบการดึงบุคลิกจุดเด่นของตัวคุณออกมาสวัสดีครับเทรนเนอร์วิกนะครับผมมีเคล็ดลับการสร้างเสน่ห์มาฝากสาวๆของผมกันครับ On Advanceเป็นคอร์สออนไลน์ที่ผมรังสรรค์มาจากประสบการณ์ชีวิตของผมนะครับในคอร์สออนแอดวานซ์นี้นะครับผมจะสอนให้คุณได้รู้จักเสน่ห์ของตัวเองได้ปรับทัศนคติแนวความคิดบุคลิกจุดเด่นของตัวคุณสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาวุธสำคัญที่จะพัฒนาให้ผู้หญิงเป็นที่สนใจสาวๆหลายคนมีปัญหาเรื่องไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าเข้าหาผู้คนเมื่อคุณได้เรียนในคอร์สออนแอดวานซ์นี้คุณจะรู้วิธีการปรับตัวการดึงเสน่ห์ของตัวเองผมสอนตั้งแต่ฝึกให้คุณยิ้มยังไงให้มีเสน่ห์การพูดคุยกับคนมีวิธีการเข้าหาผู้คนยังไงนำเสนอในรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่ายผมจะสอนเทคนิคในการเข้าหาผู้ชาย7สไตล์7บุคลิกคุณไปชอบเพย์บอยผู้ชายรูปหล่อมีวิธีการยังไงที่จะทำให้คนหล่อหรือเพย์บอยมาติดใจในตัวคุณนะฮะรวมไปถึงลีลาวิธีการอ้อนบนเตียง
ผู้หญิงจะสามารถอ้อนผู้ชายให้เขาติดใจหลงไหลในตัวคุณได้ด้วยท่าทางอะไรบ้างนะฮะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงไหลนะครับแล้วก็ติดใจในเสน่ห์บนเตียงของเราจนไปไหนไม่รอดผมยังสอนให้สาวๆรู้จักวิธีการอ้อนในรูปแบบต่างๆให้เหมาะกับเสน่ห์และบุคลิกของแต่ละคนอย่างเช่นอ้อนแบบแบลๆนะฮะถ้าใครมีความน่ารักหรือมีนิสัยที่น่ารักอยู่แล้วจะเสริมเสน่ห์ให้คุณน่าสนใจแล้วก็ทำให้ผู้ชายติดใจมากขึ้นทุกอย่างมีเทคนิครวบรวมเอาไว้ในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับรวมไปถึงผมยังมีละครตัวอย่างเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นวิธีการอ้อนแบบไหนที่ควรทำอ้อนแบบไหนที่ไม่ควรทำบางคนดำเนินชีวิตคู่มาในแนวทางที่ผิดๆเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปที่งอนมากเกินไปอ้อนแอดวานซ์จะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มั่นใจในตัวเองรู้จักนำบุคลิกด้านดีของตัวเองมาใช้และจะทำให้คนรอบกายคุณตกหลุมรักคุณไม่ใช่เฉพาะผู้ชายของคุณนะครับเพื่อนฝูงที่ทำงานญาติพี่น้องรวมไปถึงพ่อแม่แฟนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและมีความสุขกับชีวิตครับอย่าลืมนะครับ On Advance แล้วเจอกันครับ